กีนลบกหนักเพื่อจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยใช้แพลตฟอร์ม JD Central ในการทดลองการใช้งานของดิจิตัลยวนเหตุผลผมว่ามีมากกว่านี้แน่นอนเดี๋ยวเราไปรับชมหลักคลิปนี้ครับนี่ก็คือช่อง The Master s i d Channel นะครับวันนี้มาสู่ข่าวเกี่ยวกับ ธุรกิจนะครับช่องของเรานะครับเป้าหมายของข่าวนะครับแล้วก็คอนเทนต์หลักๆเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจสมัยใหม่นะครับธุรกิจยุคป,ปี2020เป็นต้นไปนะครับจะไม่พูดถึงธุรกิจเก่าแล้วนะครับเนื่องจากเราต้องการความชัดเจนของคอนเทนต์ในเรื่องนี้นะครับและวันนี้นะครับเรามาเข้าสู่ในเรื่องของธุรกิจ รอบโลกนะรประเทศจีนตอนนี้กำลังจะผลิตดิจิทัลยวนขึ้นมานะครับโดยมีธนาคารกลางของจีนเนี่ยเป็นคนควบคุมนะครับระบบเงินตาระบบเงินหยวนของประเทศจีนประเทศจีนก็เลยหาบริษัทนะครับบริษัทหนึ่งที่จะมาใช้บริการทางนี้นะครับและก็มีเทคโนโลยีที่พร้อม นะครับที่จะสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีตรงนี้นะครับเพื่อที่ในอนาคตเทคโนโลยีตรงนี้จะเป็นเทคโนโลยีแบบไร้เงินสดนะครับอย่างสมบูรณ์แบบอย่างแพลตฟอร์มที่เคยเกิดขึ้นอย่าง Alipay นะครับที่สามารถใช้จ่ายแทนเงินสดได้ทุกอย่างซื้อประกันซื้อเครื่องบินหรืออะไรก็ตามนะครับที่มีบริการ ในอา i p เพมากมายนะครับแต่ว่าตอนนี้จีนนะครับได้จับมือกับบริษัทอันหนึ่งนะครับชื่อ J D com นะครับแต่จริงๆเป็นบริษัทลูกของ J D com นะครับชื่อ J D digital นะครับก็หมายมานปั้นมือว่าแพลตฟอร์มนี้จะเป็นแพลตฟอร์มแรกนะครับที่จะมีการ ทดลองใช้ wallet นะครับหรือการชำระเงินโดยใช้ดิจิตอลหยวนและเราต้องกล่าวข้างต้นก่อนนะครับว่าระบบนี้นะครับก็คือว่ามีจุดประสงค์อะไรนะครับและรัฐบาลจีนต้องการอะไรทำไมถึงใช้ระบบนี้ขึ้นมานะครับในเป็น นโยบายเชิงลกทางด้านการเงินระดับโลกนะครับเพื่อประเทศจีนนะครับจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกในอีกสิบปีข้างหน้ายี่สิบสามสิบปีข้างหน้านะครับที่จะสามารถที่จะเป็นประเทศนะครับที่พัฒนาอันดับหนึ่งของโลกในอนาคตรวมถึงในปัจจุบันอย่างแน่นอนฉะนั้น ประเทศจีนกำลังพัฒนาระบบดิจิตอลยวนขึ้นมานะครับมีจุดประสองค์อะไรสองอย่างแรกคือการแจกเงินนะครับให้กับประชาชนในรายละเอียดข่าวตรงนี้นะครับเขาบอกว่า,าเทศบาลเมืองซูโจนะครับและธนาคารกลางจีนจะออกซองแดงที่เขาเรียกว่าอ่างเปล่าเนี่ยแหละนะครับ และการออกเนี่ยเป็นระบบดิจิตัลหยวนนะครับซึ่งมีมูล,ลค่า200หยวนต่อซองซึ่งถ้าเทียบเงินไทยประมาณ925บาทนะครับแบบสุ่มให้กับชาวเมืองโจจำนวนแสนคนนะครับก็คือว่าจะพยายามแจกเงินนะครับให้กับคนในเมืองซูโจนะครับตามคุณสมบัติ ที่กำหนดที่รัฐบาลเป็นคนกําหนดเหมือนกับโครงการของเรานะครับห้าพนะครับที่เราได้ตอนโควิดตอนเดือนเมษาพฤษภานะครับที่ช่วยนะครับในการใช้จ่ายหมุนเวียนและก็สามารถที่ะจะกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆได้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่าคุณสมบัตินะ ที่ออกห้าพเนี่ยบางทีมันมีการการโกงนะหรือมีการที่คนที่ขออนุมัติทุนเนี่ยไม่ได้สัตซ์ซื่อนะครับแต่อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่เราจะเห็นเลยว่ามันเป็นมาตรการเดียวกันนะครับคือว่าให้ทางภาครัฐเนี่ยไปจัดการนะครับเพื่อจะสามารถเอาเงินเนี่ยเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดในนี้บอก เรื่องของการสุ่มนะครับแต่ผมไม่เชื่อว่าเป็นการสุ่มนะผมเชื่อว่าเป็นการให้นะครับแล้วก็ให้อย่างถูกต้องตามคุณสมบัติของคนที่จะได้รับนะครับเขาบอกว่าคุณสมบัติหรือว่าที่แจกไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ20ล้านหยวนนะครับซึ่งโครงการการแจกเงินเนี้ยนะครับเป็นโครงการที่2 ของรัฐบาลจีนนะครับโดยก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนเคยทดลองสุ่มแจกเงินหยวนดิจิีตอนะครับมูลค่า10ล้านหยวนคือ46ล้านบาทนะครับให้กับประชาชน50,000ในเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของเฉินเจิ้นคือลองใช้กับรัฐอื่นและนะครับในการแจกเงินประเภทนี้นะหรือคิดเฉลี่ยนะครับคนละ 200หยวนต่อคนเช่นเดียวกันี่เฉลี่ยประมาณ200หยวนต่อคนเช่นเดียวกันนะครับ 3. นะครับเพื่อจะจัดการเงินสีเทานะครับหรือการฟอกเงินเพราะว่าในประเทศจีนนะครับเขาต้องการที่จะสำรวจนะครับว่าเงินเป็นมาอย่างไรนะครับ อันไหนถูกต้องตามกฎหมายไหมนะครับฉะนั้นระบบนี้มีประโยชน์กับประเทศจีนและประเทศจีนเอาไปใช้นะครับเนื่องจากเขาต้องการที่จะให้เงินเหล่านี้เนี่ยมันถูกต้องนะครับตามกฎหมายของรัฐนะในส่วนที่4นะครับเพื่อต่อต้านระบบเงิน ประเภทอื่นที่เป็นเงินดิจิตอลแบบเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยนะครับและก็ไลบานะครับของ Facebook ของ Mark ค u c k e r b e r g ที่กำลังจะเข้ามาจีนจำเป็นที่จะต้องปฏิวัติตัวเองสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่เพื่อจะสามารถ ต่อสู้นะครับและสามารถที่จะให้ข้อมูลของประเทศตัวเองเซฟและปลอดภัยที่สุดเลยต้องผลิตเงินสกุลของตัวเองมาเพื่อไม่ให้เงินดิจิตอลนะครับภายในอนาคตเข้ามาบทบังความปลอดภัยของประเทศจีนเองนี่แหละครับมีทั้ง4เหตุผลด้วยกันนะครับทำไม ถึงผักดันเงินดิจิตตลนะครับหรือดิจิตอยวนขึ้นมาโดยจับมือกับ JD.com หรือ JD ดิจิอลเนี่ยนะครับเพื่อจะพัฒนาระบบดิจิตอยวนให้ไปไกลมากยิ่งขึ้นนะครับและคำตอบนี้เองคือผมจะสรุปให้ฟังนะครับทั้ง4ประเด็น 1. คือการแจกเงินให้กับประชาชนอย่างถูกต้องนะครับ องคือปฏิรูประบบการเงินนะครับให้ระบบการเงินเนี่ยมันพัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่อจะนำเงินไปใช้อย่างถูกต้องนะครับแบบมีแบบแผนและเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของเงินต่างๆนะครับเพื่อจะสามารถรู้นะครับและเข้าใจจุดประสงค์ของการสร้างของการใช้ใจ่ายของประชาชนเพื่อจะตอบสนองนิด ของประชาชนได้อย่างถูกต้องในส่วนที่สามนะครับเป็นเรื่องของปราบการชอร่อโกงเงินสีเทานะครับและการฟอกเงินทุกอย่างนะครับที่ไม่ได้คือเป็นเงินใต้ดินนะครับโดยที่เป็นเงินที่อยู่นอกระบบรัฐไม่สามารถควบคุมได้จีนนะครับประเทศจีนพยายามปราบให้หมดในส่วนที่4นะครับเป็นเรื่องของ เงินสกุลดิจิตอลอื่นๆนะครับที่จะพัฒนามาในเวลาเดียวกันนี้ไม่ว่าจะไรบ้าบิตคอยนะครับและเงินสกุลอื่นๆนะครับประเทศจีนหวังที่ประเทศตัวเองจะปลอดภัยนะครับในเรื่องของข้อมูลการจรจรกร,รมของข้อมูลการขโมยข้อมูลนะครับหรือว่าเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับที่จะ ไม่หลุดไปประเทศอื่นนะครับคือต้องการรักษาข้อมูลทางการเงินของตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้ประเทศไหนรู้และประเทศไหนที่และประเทศอื่นนะครับที่เป็นมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงระบบทางการเงินของประเทศจีนได้ฉะนั้นวันนี้ข้อความนี้ข้อความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่นะครับและผมมีคำถามสุดท้ายนะครับ ดิจิโตหยวนนะครับที่ประเทศจีนกำลังผลิตนะหรือกำลังเร่งดำเนินโครงการทำให้ประเทศจีนเป็นอันดับหนึ่งของโลกในด้านเศรษฐกิจหรือไม่นะครับโพสต์มาใต้คลิปได้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e นะครับและสุดท้ายคือกดกระดิ่งนะครับที่จะเราจะพัฒนาช่องกันต่อไปนะครับรวมถึงท่านก็ได้ติดตามคอนเทนต ของเรานะครับเกี่ยวกับข่า,ขาวธุรกิจสมัยใหม่นะครับธุรกิจยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงคอนเทนต์ธุรกิจนะครับก็จะก็จะเราก็จะลงไว้ตามเวลาของเรานะครับเพื่อทุกคนจะได้ติดตามได้อย่างถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ